บนว่าเขาสูงภูเพชรสกลนครถ้าท่านอยากทราบเรื่องราวนี้ชัดเจนท่านเอาเทปสีโคตรบูน2ม้วนไปเปิดท่านจะได้ข้อมูลที่ละเอียดเสร็จแล้วพระพุทธเจ้ามาตรงนี้เหยียบรอยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเบิร์นปลาสองฝากฝั่งโค้งหลังจากนั้นเสร็จขึ้นมาที่พระธาตุภูเพชรพระมหากัสสปะตามมาท่านได้กล่าวเอาไว้ในตำนานอุรังคณิฐานว่าดูก่อนกัสสปะเป็นประเพณีของพุทธเจ้าทั้งหลายในพระตกับนี้กุกุสันทะโกนาคามนะถึงกัสสปะและเราผู้โคตมะจะต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมตรงนี้และเมื่อดับขันธ์ปรินิพพานแล้วจะต้องเอากระดูกหัวอกของเรามาไว้ที่ภูกัมพาตรงนี้เพราะอะไรและท่านก็บอกว่าดูก่อนกัสสปะบริเวณสองฝากฝั่งแม่น้ำนี้นั้นเป็นดินแดนของกลุ่มชนผู้มีสัมมาทิฏฐิอ่อนน้อมถ่อมตนว่าง่ายๆว่าบ่เป็นคนขี้หูสามารถสองฝากฝั่งแม่น้ำนี้นั้นจะเป็นดินแดนกลุ่มชนผู้อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาทิฏฐิจะมารักษาพุทธศาสนารุ่งโรจน์โชตนาการถึง 5,000 ปีเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็เลยมาเลือกตรงนี้หลังจากนั้นท่านปรินิพพานแล้ว8ปีพระธาตุพนมเกิดขึ้นแต่ในหน้าประวัติศาสตร์ไทยเราเรียนกันนั่นเราได้เขียนในจารึกเรื่องนี้เทิดทูนกันไว้สักแค่ไหนทั้งหมดนี้บริเวณสองฝากฝั่งน้ำจึงมีชื่อจากคำว่าชาวามาเป็นพนมเมื่อย้ายจากนครหลวงพระบางมาที่นี่จากพนมเมื่อพุทธเจ้ามาเหยียบรอยพระบาทเมื่อเอาอุรังคธาตุมาบรรจุไว้มีชื่อหมายว่าสีโคตมะปุระสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะแปลว่าชื่อเป็นชื่อของพระสมณะโคดมคือพุทธเจ้าปุระแปลว่าเมืองเป็นภาษาบาลีสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งธรรมพระสมณโคดมแต่เสร็จแล้วคนพวกเราเนี่ยอีสานเราเนี่ยสองฝากฝั่งพูดอะไรพูดเร็วๆตามหลักภาษาศาสตร์ในการสมาทคำพูดสีโคตมะปุระก็เลยเป็นสีโคตบูนสีโคตบูนไม่ใช่สีโคตรพัตบองตรงนี้นะมันเป็นคำพูดที่เก่ามากสีโคตรบูนอาณาจักรที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งธรรมของพระสมณโคดมพวกเราพูดอะไรสั้นๆคนสมัยใหม่ไม่รู้คนสมัยเก่าอย่างเอาบุญแจกข้าวอย่างเอาบุญเขาสาเขาประดับดินแล้วเรียกว่าสองเขาแจกเอาหนังสือมาเทศสองเขาแจกสองเขาประดับดินสองเขาสาแม่นหยังสองจักความจริงสองมาจากคำว่าฉลองฉลองฉลองว่าไวเลยสองเข้าสากมาจากคำว่าข้าวฉลางเจ้าหัวมาจากคำว่าเจ้าอยู่หัวชัวน้อยมาจากคำว่าเจ้าอยู่หัวน้อยว่าไวเลยเจ้าหัวชัวน้อยไปเลยนั่นสีโคตมะปุระก็เลยเป็นสีโคตบูนเป็นอันว่าบริเวณนี้พุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมาตลอดแต่เสร็จแล้วเป็นไงเมื่อประเทศไทยเป็นประเทศไทยเอาเมื่อเป็นรัตนโกสินทร์มาก็ดีเมื่อเป็นอยุธยาก็ดีเมื่อเป็นสุโขทัยก็ดีเราก็จะเห็นในสุโขทัยนั้นหลักจารึกศิลาจารึกก็บอกอย่างหลักที่หนึ่งด้านที่สองว่าเมืองสุโขทัยธานีนี้พ่อคุณรามคำแหงมหาราชเป็นเจ้าเมืองเป็นพ่อเมืองพร้อมด้วยชาวแม่ชาวเจ้าถวยปวดถวยนางลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายฝุ่งถวยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามักจำศีลมักทรงศีลมักโอยทานจำศีลกันในหน้าจำพรรษาการจนหมดหน้ากฐินแล้วจึงเสร็จนั่นจารึกถึงความเจริญทางจิตใจอยู่แล้วยังบอกว่าเบื้องทิศตะวันตกของเมืองสุโขทัยธานีนี่มีอรัญญิกป่าเป็นที่สถิตของปู่ครูเจ้าผู้แตกฉานปีดกไตหลวกทั้งหมดลูกจากนครศรีธรรมราชมาหลักศิลาจารึกก็บ่งบอกถึงความเจริญทางจิตใจพ่อเมืองถึงคนหนุ่มคนสาวไปจำศีลกันต่อมาถึงอยุธยาอยุธยานี่รู้สึกจะเน้นมาทางวัตถุมากศาลาอเนกสร้างแสนเสาธรรมะจูงใจเบื้องสู่ฟ้าศาลาอเนกสร้างแสนเสาดูสิอย่างบางทีก็อยุธยายศยิ่งฟ้าลงดินสะเจดีละอองอินปราสาทข้างในทาทองและเหนือนอกโฉมคือเจดีย์ใหญ่ๆแล้วทาหุ้มด้วยทองในเหนือนอกโฉมอย่างนี้ร
พระศาลาอเนกสร้างแสนเสาธรรมะจูงใจเมืองสู่ฟ้าอย่างนี้แสดงออกถึงความเจริญทางวัตถุมากในอยุธยาพอถูกเผาถูกไหม้ล้มละลายมาถึงกรุงเทพกรุงเทพก็ยังเน้นตามหลักอยุธยาในการสร้างวัตถุอยุธยายศยิ่งฟ้าลงดินยศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงลื่นสิงหาปางรัตนบันเจิดราอย่างนี้เหมือนกับอยุธยาล้มลงมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาเกิดใหม่เป็นรัตนโกสินทร์ก็เน้นไปทางวัตถุอีกเหมือนกันนี่เราจะเห็นวรรณกรรมต่างๆทางภาคกลางทางอยุธยาทางสุโขทัยอ้าวทีนี้มาดูอีสานของเราอีสานของเราเมื่อก่อนยังไม่ได้ไปขึ้นตรงนู้นเรายังเป็นอาณาจักรล้านช้างสองฝากฝั่งนี้เราขึ้นกับประเทศลาวนู่นนะในตรงนี้เราจะเห็นได้จากวรรณกรรมปู่สอนหลานอินทยานสอนโลกกาพมุนีการสวยแล้วก็หนังสือพวกลำพื้นเมืองคลองบูฮานยังคลองบูฮานนั่นคือ politics science ระบบการเมืองการบริหารประเทศชาติอันมาพุทธศาสตร์ล่ำถูกสำคัญสอนเหตุทานปีปองเหมือนห่างห้างพ่ายพื้นเสนาเหน่ามีคุณภูประเสริฐเหตุทานเลือกภูแก้วปุ่นไหวดังล่ำอำมาตย์หน่อยเอาไว้แอบต่างตาปุ่นดังเป็นสาขางางามระวังไว้องค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมยังหยอดและดูแฟฝนฝนหล่นลมทึ่งโหดแฟฝงตะลบหอดแดนใดซุ่มขน้าซับชอบเชยห่มเต่านี่เป็นญาติท้าแท้ถ้ำเงื่อมปุ่นเปียบขั้นเป็นหากบ่หมั่นสิผ้าต้นตุ่มตายอายหนองเอ้ยคำนี้ฟังถูกไหมรวมสังคมมาเป็นอันเดียวเหมือนต้นมะม่วงต้นนี้พุทธศาสตร์ล่ำถูกสำคำสอนก็หุ่นจังหากห้างพ่ายพื้นทีนี้ลำต้นให้ทานเลือกภูแก้วปุ่นไหวดังล่ำกองกำลังทหารมั่นคงเหมือนลำต้นหลังจากนั้นอำมาตย์หน่อยเอาไว้แอบตามตาปุ่นนังเป็นสาขางางามระวังไว้กิ่งก้านของต้นไม้เหมือนข้าราชการตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆเป็นหูเป็นตาแทนพระราชาองค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมยิ่งยอดแลดูแฟฝนฝนหล่นลมทึ่งหอดแฟฝ่องตะลบหอดแดนใดซุ่มกันหน้าซัดชอบเชยห่มเต่ามีปัญญาท้าแท้ถ้ำเงี่ยมปุ่นเปียบขั้นเป็นหากบ่หมั่นสิผ้าต้นตุ่มตายกิ่งก้านเป็นพวกข้าราชการยอดเป็นราชาใบลูกดอกหมากเป็นประชาชนทั้งหลายทีนี้มันสำคัญรากมันสังโคคุณจังหากห้างพ่ายพื้นนี่พระสงฆ์องค์เจ้าเหลืองๆเป็นรากของต้นไม้ดูดเอาน้ำเอาปุ๋ยน้ำปุ๋ยคือธรรมคือวินัยเอามาเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านดอกใบเนี่ยท้าแท้ถ้ำเนียมปุนเปียบหากบ่หมั่นสิผ้าต้นตุ่มตายขันหากว่าเป็นจะซัดขึ้นมาบาดเนี่ยหมายถึงพระสงฆ์องค์เจ้าบ่เอาไหนไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมห้าเน่าห้าตายฝนจะช่ำน้ำจะโชกใส่ปุ๋ยยูเรียใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ควายหาบมรดตายหากว่ามันผ้าต้นตุ่มตายอาตมาว่าเอ๊ะแม่นอีหลีบ่ฮ่าคนโบราณก็บอกดีแท้ที่วัดอาตมาเนี่ยใครไปก็จะเห็นเป็นโคกแต่ทำไมเดี๋ยวนี้มันเขียวพัฒนาห้าไปดูเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นเป็นหลุมใหญ่ๆพระเนรเนี่ยพากันขุดต้องอาบัติปาจิตีภิกษุขุดเองก็ดีใช้ผู้อื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องปาจิตีไม่ใส่ผู้ใดก็ต้องคือกันขุดเองมันซะเลยปาจิตีซื่อๆบ่ได้กินพระสิไปกินไผยอมเพื่อพัฒนาขุดดินขุดเอาขี้หินแห่ออกไผบ่นับถือสรรเสริญกับยาหัวมันเราจะทำให้มันดีให้มันเขียวให้มันงามเอาขี้หินออกไปเอาดินดีๆมาใส่เอาต้นไม้มาปลูกต้นตะเคียนมันบ่ถือกันดอกกระโงโหดน้ำบาดนี่หากมันไปได้ได้บ่เนี่ยหากมันพัฒนาวายเดี๋ยวนี้งามเขียวปันยังเห็นบ่หลักถ้าหากมันดีร่ำต้นเอียงงามเบิดคนโบราณในอีสานนี่เมื่อกี้เราไล่มาตั้งแต่สุโขทัยอยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทร์ยังเน้นกันทางวัตถุสุโขทัยยังเน้นกันทางธรรมอยู่พอทางอีสานนี่เกือบไม่มีทางวัตถุเลยเน้นไปที่ทางธรรมในการพัฒนาจิตใจหลังจากนั้นเราดูในหนังสือเก่าๆของเราเราก็จะได้พบอีกอย่างสถาบันทั้งสามเนี่ยเปรียบพุทธศาสนาก็ดีชาติก็ดีสถาบันมหากษัตริย์ก็ดีเขียนไว้อย่างชัดเจนอย่างเช่นคำว่าชาตินั่นปุ่นเปรียบได้คือดังขี้กายศาสนาคือจังหมากหัวใจให้ฉีบยั่งดำลงไว้มหากษัตริย์ปุ่นปานให้สายง่ายเส้นประสานสามารถพื้นแผ่สานประสานไว้ทั่วขี้คนบ่มีศาสตร์เปรียบได้โดยดังตีนมือกุดคันบ่มีศาสนาคือจังหัวศีลกุ่นคือจังตาลตายด่วนง่วงพ้นเฮ็ดจนทน
หากบ่เหลือเครือบ่เกี่ยวจืนได้ตั้งแต่ล่ำพอจะฟังถูกนะไม่ต้องแปลถ้าไม่มีหัวใจมันก็ตายหัวใจหยุดเต้นอ้วนแค่ไหนก็ตามมีดูดีกินดีแค่ไหนมันก็ตายแต่ประสาทยังทำงานแต่มันไม่สมประกอบปั้มๆเป๋อๆก็ไม่มีประสิทธิภาพถึงแม้ไม่ตายพุทธศาสนาคือจังหมักหัวใจให้ชีพยั่งดำลงไว้ถ้าหัวใจหยุดเต้นประเทศนี้บ้านนี้ก็ล้มละลายอีกเหมือนกันคือศาสนาหมดบทบาทในสังคมประชาชนก็ดีข้าราชการทั้งหลายก็ดีมองไม่เห็นคุณค่าของศาสนาเมื่อนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพุทธสมาคมที่รวมตัวกันขึ้นนั้นแสดงออกถึงความเป็นผู้มองเห็นคุณค่าของศาสนาต้องการจะนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาดำเนินชีวิตและช่วยกันจันลงสรรสร้างพุทธศาสนาเราจะเห็นได้อย่างนี้ในภาคอีสานเราและหลังจากนั้นก็สะท้อนภาพของสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขออกมาให้เราเห็นว่าขั้นจะไปบ้านไต่ขอฝากห่อเกลือขั้นจะไปบ้านเนื้อขอฝากห่อเขาขั้นเป็นเจ้าอยู่บ้านขอฝากจังหันพร้อมทั้งของผ้าเพศแก่หมู่สังโฆจองเฮาหากเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันง่ามขาดเขินเจ็บเป็นกระเพิงผ้ากันได้ง่ามเมื่อมอดและนั่งมวยห้อมกันเมียนข้าทรงสวยสมจุดพร้อมสการให้ทรงถึงไอ้น้องเอ้ยแม้นสิทุกอยากให้เฮาหากแม่นน้ำคนแม่นสิรวยหรือจนกระเพิงผ้ากันได้คือจังสาขาใหม่ในไพ่เป็นตัวอย่างอาศัยถ้ำพระเจ้าสมานเขาให้อยู่เย็นแม่นสิทุกอยากให้กระพ่อได้อยู่น้ำกันคนทั้งมีสินถ้ำหากอยู่น้ำกันได้พ้นบ้านพีรีบ้านนองปองดองหักแกนทั้งง่ามถูกอยากแขนเข้าว่านเอิญซอยกันเห็นไหมนี่คือสังคมในอดีตคือความเป็นอยู่ด้วยกันด้วยศีลด้วยธรรมสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นเอาละที่นี่มาถึงสมัยปัจจุบันที่เรากำลังมองถึงสถานการณ์ของพุทธศาสนายุคปัจจุบันพอถึงยุคล่าอาณานิคมของฝรั่งยกเรือออกมาล่าอาณานิคมประเทศต่างๆทางตะวันตกของเราพม่าศรีลังกาอินเดียขึ้นไปจนถึงภูปานภูฐานเนปาลทิเบตไปจนถึงปากีสถานไปนู่นเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษทางตะวันออกของเราลาวเวียดนามเขมรเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสประเทศไทยเล็กๆอยู่ตรงนี้ไม่เป็นเมืองขึ้นที่ไม่เป็นเมืองขึ้นนั้นเราอาศัยพุทธศาสนาเป็นส่วนช่วยได้มากเลยในสมัยที่พวกฝรั่งล่าอาณานิคมตรงนี้จะเป็นจุดแยกช่วยฟังให้ดีท่านที่เป็นปัญญาชนท่านจะเห็นได้ว่าจุดแยกมันอยู่ตรงนี้เมื่อฝรั่งล่าอาณานิคมเนี่ยประเทศไทยก็ได้มาปรึกษากันในยุครัชกาลที่2ที่3ที่4ขึ้นมาเนี่ยเราจะมาหันหน้ามาปรึกษากันว่าทำยังไงบ้านเราเมืองเราจึงจะไม่เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งก็เลยประชุมกันว่ามีอยู่3วิธี1สร้างกองทัพเราให้เกรียงไกรที่สุดรบกับมันไม่ต้องกลัว2มีวิธีหนึ่งดำเนินการทางการทูตให้มันทันลูกทันคน3จัดระบบสังคมของเราการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็เศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆให้มันเคียงบ่าเคียงไหลกับฝรั่งถ้า3อันนี้เราเลือกเอาอันใดอันหนึ่งเราใช้ได้เราก็มาเลือกจะเอากองกำลังเนี่ยไปยันกับพวกฝรั่งไม่ได้เขาเก่งทางเทคโนโลยีเขามีปืนผาหน้าไม้ดีกว่าเราก็เลยเลือกเอา2อันหนึ่งดำเนินการทูตอย่างทันลูกทันคนไปเจริญสัมพันธไมตรีครบทั้งอังกฤษครบทั้งฝรั่งเศสครบทั้งโปรตุเกสที่มีอำนาจเดี๋ยวมันจะครบเสือไว้ขู่สิงฝรั่งเศสจะเอาย่านอังกฤษอังกฤษจะเอาย่านฝรั่งเศสมันจะต้องตีกันให้มันยากกันหงนี่คือใช้ระบบที่ความฉลาดอันหนึ่งแล้วอีกอันที่3เราเลือกตัวสุดท้ายกับตัวที่2อันที่3จัดระบบสังคมให้ทันฝรั่งทันฝรั่งยังไงรวบอำนาจจากศูนย์กลางรวบอำนาจจากทั่วไปเข้าสู่ศูนย์กลางจังหวัดสกลนครแต่ก่อนไม่ได้ขึ้นกับกรุงเทพนครพนมอุบลต่างก็ปกครองกันเองอย่างนี้ปีนึงก็เอาสวยเอาอะไรไปถวายดอกไม้เงินดอกไม้คำไปกรุงเทพนะสมาวิภักนะแต่แล้วก็ปกครองกันเองอย่าเหตุจังได้ก็เหตุผลได้เหตุผลดีก็ฆ่ากันเองไม่ต้องมีส่วนร่วมกับทางกรุงเทพในการปกครองแต่ช่วงนี้เริ่มจัดระบบการปกครองเรียกว่ารวบอำนาจให้ไปขึ้นต่อตรงศูนย์กลางเซ็นทรัลออธอริตี้อำนาจจากศูนย์กลางยึดเมืองนั้นเมืองนี้ทั้งหมดไปขึ้นต่อกรุงเทพแล้วทรงเจ้าเมืองจากกรุงเทพมาปกครองเป็นเทศาธิบาลผู้นั้นผู้นี้เจ้าเมืองสกลนครเจ้าเมืองนครพนมเจ้าเมืองอุบลสรรพสิทธิสงฆ์ยังทรงมาจากกรุงเทพทั้งหมดนั้นคือทำตัวให้เหมือนอังกฤษอังกฤษที่มันยึดเมืองตัวไปเนี่ย
หรือฝรั่งเศสทุกเมืองก็เป็น British Commonwealth of Nation เป็นจักรภพของอังกฤษเป็นเมืองขึ้นเราก็เอาอย่างนี้สกอตก็เป็นเมืองขึ้นกรุงเทพอะไรนะเอาล่ะเป็นอันว่าเราพูดด้วยความเร็วสูงเพื่อประหยัดเวลาเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บการศึกษาต้องให้มันทันฝรั่งส่งคนเราไปเรียนเมืองฝรั่งจบจากเมืองฝรั่งมาแต่ก่อนต้องไปลงเรือไปจบจากเมืองฝรั่งมาก็ใส่เน็กผูกเน็กไทใส่เสื้อมากันมาเลยจบจากเมืองฝรั่งมาปั๊บการศึกษาแบบฝรั่งสังคมแบบฝรั่งเพื่อไม่ให้มันน้อยหน้าประกาศภูเถ่าทั้งหลายห้ามเปื่อยเอิกไม่ยิงหาเสือมนุ่งผู้ชายคือกันการเกงแต่ก่อนนุ่งผ้ากระเตียวนุ่งผ้าจูงกระเบนบ่เอาเจ้าต้องนุ่งแบบฝรั่งไปตัดส่งขายาวมานุ่งเอิญว่าส่งฝรั่งว่าเป็นได้ว่าส่งขาลังบาดเนี่ยส่งขาลังส่งขาลังส่งขาลังเพราะแต่ก่อนเราไม่นุ่งกระเกงพวกนี้ทั้งหมดนี้เราจัดระบบให้ทันฝรั่งทั้งหมดเลยแม้แต่การกินภูเถ่าเคี้ยวมาตัดเครือโพธิ์หิมก็สั่นห้ามมันจะบ่ทันฝรั่งฝรั่งเขาหัวหลอกเขาดูถูกแม่ไงโศกเศร้าขนาดย่ำหนักคันไม่ได้หนีก็ชุกอังไรเติบดูขึ้นกันขนาดไปตัดเครือภูแต่ว่าในสมัยนั้นตัดเครือภูทิ้งห้ามเคี้ยวมาตัดมาสั่นแล้วก็พัฒนาคนผู้ใดมีลูกดกได้กำไรมาสั่นเพื่อสิได้มีพลเมืองช่วยชาติไปตีกับฝรั่งไม่ให้ฝรั่งไม่ดูถูกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคุมกำเนิดมงคลอังกันแล้วการศึกษาเนี่ยสำคัญมากเลยจากการศึกษานี่เราไปเอาทั้งระบบชีวิตระเบียบสังคมเมืองฝรั่งมาหลังจากนั้นระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองระบบอะไรไปถอดแบบมาจากฝรั่งเมื่อการศึกษาที่ไปเรียนมาจากฝรั่งแล้วก็มาจัดระบบการศึกษาแต่ก่อนเรียนในวัดพระเป็นคนสอนคนที่จะอ่านหนังสือได้ต้องเป็นนักบวชบวชเรียนเขียนอ่านเมื่อนักบวชรู้แล้วเนี่ยนักบวชจะสอนชาวบ้านแต่ก่อนชาวบ้านเชื่อพระมากบ้านเมืองสงบร่มเย็นบัดนี้ชาวบ้านไปเรียนเมืองนอกมาจัดระบบการศึกษาเอาโรงเรียนออกจากวัดแต่ก่อนยุทธวันพระ8คำ14คำ15คำยุทธให้หยังยุทธอย่างศาลามันบ่ว่างเพราะไงไม่ไงสิมาจำศีลเพราะไงมีไงสิมาทำบุญในวันพระหลายๆนั่นเล็กหน่อยเศร้าสกรบักละเมื่อเฮือนหยุดนี่ของเราหยุดวันพระฝรั่งเขาก็หยุดวันพระเหมือนกันวันเสาร์วันอาทิตย์วันสบาโต้วันฮอลิเดย์คือวันพระเขาศาสนาคริสต์ไทยเฮาไปเรียนเมืองนอกฝรั่งมาเอาแบบฝรั่งมาบ่หยุดได้วันพระเฮาบัดนี่ปักวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดว่าท่านโรงเรียนออกจากวัดแต่ก่อนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในวัดวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นศาลอาญาวัดเป็นคลังพัสดุวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างวัดเป็นโรงมหรสพเป็นยังว่าวัดเป็นโรงเรียนเด็กน้อยมาเรียนนี้พระเป็นคนสอนพระนั้นเป็นคนสอนชาวบ้านเป็นครูวัดเป็นโรงแรมไปค้าขายหงายมือเอาเกียนไปเอาม้าไปคำใส่ไปนอนวัดโลดเห็นวัดสมเห็นเงินเจ้าของโรงแรมที่ไม่ต้องเสียเงินสวัสดิการดีที่สุดในโลกมืออื่นเศร้าจกเขาวัดกินยามเพลินกินเขาน้ำบัดเองมือแรงไปหาขอในบ้านบ่ได้ซื้อเมืองไหนมันจะเลินเหมือนประเทศไทยทางจิตใจขนาดนี้เรียกว่าวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นโรงพยาบาลที่เคสต่อไม่งอดกัดคางอุ้งอุ้งอุ้งลงวัดยาคูมีหวานอย่างแน่ออกลูกแห่บ่ออกไปนิมนต์ยาคูขึ้นมาสะเดาะเฮผบ่าเองละเป็นผดุงคันไปในตัวเสร็จเบิ่งดูแต่ก่อนมันดีขนาดนี้วัดเป็นอย่างนี้ห้าที่ปลูกว่านปลูกยาทานังไว้หมดวัดเป็นโรงพยาบาลแล้วนะวัดเป็นศาลอาญาผัวเมียผิดกันสัมพันธ์ทำไมตีกันหัวล้างข้างแตกประจำเดือนออกข้างหัวแดงใจวายยังเถี่ยผู้เอาสิบหัวขาวเศร้าหัวงอกมาว่าบอฟังต้องสิป้ากันไปมนยาคูขึ้นมายาคูขึ้นไปเอ้ยพากันมาขับทั้งสองเศร้าสลาเอ้ยหายคนที่ดีคนเถื่อหักกันนั่นจังหวานจังซื่นสั่งกันแล้วมันคืนมันขมขันหักพร้อมกันจังได้แต่งงานกันจังได้เอากันขันสั่งพร้อมกันมันได้ป้ากันได้หลายคือหอนแหน่มือหักมือแพงกันลูกกันรับมือสิใหญ่กาหน้าบานบริตนบ่มันเป็นเล่นเฮือนดอกหน้าเศร้าสาเฮ้ยดีใจหลายบาดในกาพระเศร้าหนาทะเลาะกันกันเลิกดีขึ้นกว่าเก่าบาดเห็นไหมเป็นศาลอาญาผิดของต้องเถียงแดนให้แดนนาเจ้าได้หลายข่อยดึงหน่อยของเจ้าอยู่ผีจะมาปลูกตายยังก็ใครทั้งไหนวะสันผีกันแบกกระจกสิฟันหัวกันกำนันผู้ใหญ่บ้านทิพย์หัวขาวสาวหัวงอกพูดไม่ลงเอ่ยกับนิมนต์โยคูมาเทศในฟังปันกันให้เสมอเดียวกำเกิงอย่าให้นักเพิ่นพี่เบาผุ่นบาปสีน้ำลาเอ้ยบริค้อนแผ่นดินมาเกิดดอกตายแล้วก็สิ้นนี้จากขันเฮาเอาอยู่สิมันคดๆงอๆลูกเต่าเกิดมากับสิทิศกันให้ติดพานาติดแดนกันลาเอ้ยไปเอาเสื้อมาเคืองเลยมันเสื้อขิงนิ่งจังสิลูกเต่ามากับสิบ่ผิดกัน
เออแม่นความเพิ่นเบิ่งนี่ว่าซั่นก็เอาเลยทวนโหลดเรียบร้อยสบายเห็นมั้ยล่ะวัดเป็นศาลอาญาวัดเป็นคลังพัสดุสิแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าเอาเสาลงหลุมอีหยังมาขอถวยบวงควงจองอยู่วัดเปิ้ดครบกระบากสากระเบือมีพร้อมเป็นทุกอย่างของบ้านวัดสมัยก่อนหลังอย่างนั้นยังไม่พอนะหลังจะเป็นคลังพัสดุยังเป็นโรงมหรสพด้วยไปบังมาล่ำอยู่วัดผ่านวาลาเนี่ยเอาบุญกฐินบุญพระเวทบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไก่บุญกาบุญสลองสลาบุญปั้นข้าวจีฟังมาลำสลีหัวแปรบันห้องไรลงไปวัดเถอะมาเปิดอาลาลงวัดอยู่วัดทั้งนั้นสมัยนั้นวัดเป็นทุกอย่างประชุมกันชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านพบกันที่วัดแต่พอเราจัดระบบการศึกษาแบบฝรั่งปั๊บโรงเรียนออกจากวัดโรงแรมออกจากวัดตั้งโรงแรมขึ้นให้สมนอนบัดบัดโรงพยาบาลเกิดขึ้นอะไรต่ออะไรออกมาจากวัดหนีออกจากวัดบ้านนี้เป็นยังไงบ้านนี้ศาลอาญาสาธุหลวงปู่อายุมันคนยืนอยู่น้ำหลงน้ำหลานหลายๆโอ้บอกปันพอไงฟังไงกำลังสู่ยุคปัจจุบันที่มันกำลังจะมองสู่สถานการณ์ของพุทธศาสนาเมื่อเป็นอย่างนี้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปเราเรียนวิทยาการแผนใหม่แบบฝรั่งหมดการค้าการขายอะไรต่างๆส่งไปเรียนก็เลยเอาแบบฝรั่งพระสงฆ์องค์เจ้าหมดบทบาทบาทนี่แต่ก่อนนั่นโอ้ยพระสงฆ์องค์เจ้านี่มีสังฆานุภาพยิ่งใหญ่สั่งชาวบ้านทำอะไรได้พระเว้าหยังคนเสื่อมบัดแต่ก่อนคันพระขี้ข้านเสียงาวัดวัดสันตีกองตึงเติ่งตึ่งตุ่มไม่แบกเสียมสลับสลับคันมาวัดสันเทศให้ฟังเรื่องแล้วยุ่มไปหน่อยอติเตกาเลในอดีตการเอกสมิงปนสมัญีกีลาดังได้ยินมานี่ยังมีแล้วโตหนึ่งเขาไปหยุมไก่น้อยอยู่ในวัดหลอดหยุมไก่น้อยบ่ได้ไก่น้อยไปได้หญ้าแห่งๆไปถิ่มนอกวัดแล้วตัวนั้นตายไปว่าซั่นได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เทวโลกก็มีแล้วว่าซั่นเพราะจังซั่นสาธโวสปุริสาทั้งหลายจงไปเสียหญ้าวัดให้มันแตนเออเติดเด้อว่าซั่นก็แบกเสียมสลับสลับลงวัดหลอดเพื่อสิได้เป็นเทวดาคือแล้วบาดนี่เขาไปเสือได้ป่ะนี่เขาไปเรียนเมืองนอกมาแล้วจะไปปัสสมาสาทาโวเพราะฉะนั้นต้องไปได้ย่าวัดเด้อไปเสียหญ้ามันบ่ดีบ่เขาว่าเสียหญ้าปอบ่ดีบ่เพิ่นพันนอนเฝ้าอยู่เห็นหยังนอนเว้นโกนทาดๆอยู่เขาว่าบาดนี่ผัดแม่นของเขาอีกไหนเลยงั้นหลังจากนั้นสมัยก่อนพระพูดอะไรคนเชื่อก็บ่บาปบ่บาปเรียกว่าตัวคนทุกข์ให้พ่อเล่าเขาตัวผู้เฒ่าเขาวัดจำศีลบ่บาปทีนี้อย่างมหรสพสมัยก่อนอย่าไปดูถูกพ่อแม่ว่าท่านทำผิดแต่กี่มันบ่มีหลายปานนี้ปีหนึ่งมี12เทือหีด12ก็ยังบ่ครบตำนามันอึดเข่าอยากป่าได้ได้บุญพระเวทท่านบุญกฐินท่านจ้างมะลำมะลำคำมะลำกฐินเขาก็จะลำกันบุญกฐินนี่ผู้ใดเหตุก่อนเหตุแล้วได้อานิสงส์ยังไงอานิสงส์หามาติกา8เป็นจังได๋กฐินบุญกฐินเนากฐินเศร้ามองเป็นยังไงไปฟังหมอลำก็ได้ความรู้รู้จากบาปบุญคุณโทษขันหมอลำมูสมัยก่อนพระเอกเป็นฝ่ายธรรมส่วนพระยามารก็คือฝ่ายอาธรรมเบิ้งแล้วก็อยากเป็นพระเอกอยากมีศีลมีธรรมมันมือคือคู่มือนี่หมอลำมูสันวายเบิ้งบักสองชั่วโมงยังหูจักเป็นหมอลำมูจากจังไรไฟแสงสีเวอร์วาบเวอร์วาบยางซื่อมาบ่ได้แก้ผ่าเต้นตะกงโคงบังออกมาว้าฟรีดอมดีแค่เห็นมันจะเป็นหายคนเบิ้งเต้นตะกะโยงคล้องบังออกมาบานจอกแม่นยังกะพากันไปเบิ่งดีแท้ได้ล่ะโยกตีนเสนาคนเบิ่งพร้อมเสื้อผ้าก็เฮ็ดบ่ทันแล้วคักซําเอามานึ่งไปชื่อว่าจังได๋มันทําลายสมัยก่อนนั้นเป็นโรงมหรสพทางวิญญาณหมอลําก็ลําเรื่องศีลเรื่องธรรมกล่อมเกาวิญญาณให้สงบให้ลํางับให้รู้จักศีลรู้จักธรรมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีโรงมหรสพทางวิญญาณมีแต่โรงมหรสพทางกิเลสเอาหนังเข้าวัดเนี่ยอาตมาก็ไม่เห็นด้วยแล้วเอาหมอลำโมเข้าวัดเหมือนสมัยก่อนท่านเอาเข้าวัดเข้าลำเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องพระเอกนางเอกเป็นผู้มีศีลมีธรรมแต่เดี๋ยวนี้โวยมีแต่ส่งเสริมกิเลสถ้ารักกันก็แก้ผ้าออกมาไล่กอดไล่จูบกันโลดอยู่ในจอนั่นขันสั่งกันกระชากปืนออกมาไล่ฆ่าไล่ฟันกันโลดให้อภัยกันไม่ได้ปุ๊บมันขึ้นมาฆ่ามันว่ารับจ้างตายว่าสั่นตามล่า 30,000 ไม้ว่าซั่นแค้นนี่ต้องชำระคามบนให้มีเหลือเพียงแต่คนเดียวว่าซั่นเด็กน้อยหัวทอกำปั้นได้ไม่นอนกิ่งขลอขลอมันเห็นในหนังแต่น้อยๆมันสิเป็นโจรหรือจะเป็นพระเอกไม่ทราบแล้วเสียจังได๋บาดนี่คือการศึกษาแบบฝรั่งเข้ามาพระสงฆ์เจ้าหมดบทบาทสิไปสอนไผพระบาดนี่
ตรงนี้เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วนะช่วยฟังให้ดีพระสงฆ์เจ้าก็เก็บตัวอยู่ในวัดเมื่อเก็บตัวเขาจะจับโอ้ไปเฮี้ยนแต่นักทำตีทำโททำเอกแต่ก่อนนักทำโทนี่ยังไปสมัครเป็นครูได้นักทำเอกไปสอบครูมูลได้เดี๋ยวนี้ก้าวประโยคเขาก็ยังมองข้ามเองว่าไม่มีกู๊ดวินอะไรเลยคำสอนทางศาสนาแห้งไม่มีผู้อยากเรียนบ้างตั้งโรงเรียนบาลีขึ้นมานี่ร้องเหลงไม่มีใครอยากจะเรียนเรียนแล้วยังมองเห็นว่าวิทยาฐานะการศึกษาทางนี้ใครจะรับรองให้ทำงานทำการมาหากตั้งโรงเรียนขึ้นมานี่สอนทางโลกระดับหนึ่งสองสามมีเขาเลี้ยงว่าเจ้าบันดงหมักไฟลองให้อาจารย์มหานี่ที่นี่ตั้งโรงเรียนฝ่ายโลกระดับหนึ่งสองสามมีอีกว่าเขาเลี้ยงหลายเพื่อที่มาหยาดกันเฮียนเฮียนเสร็จแล้วก็ซิกได้บัตรเนี่ยซิกไปใส่บัตรไปทำงานแล้วทำงานไปเป็นครูบ้างเป็นตำรวจเป็นทหารบ้างบอกเขาวัดจักเถื่อได้บัตรเนี่ยเขาให้ยังบวชดนพ่อแห้งหลงจักพ่อแห้งละวะสันขันยังครูสิเทศมันเชิญพวกครูมาฟังเทศขันครูได้เพิ่งเคยบวชก็สำนันระเวทเทศเขาก็เทศเป็นปัดลายหันเนี่ยเพื่อนยาครูเพราะสำนันเนี่ยนี่คือเอาความเป็นจริงของตนเองไปจับคนอื่นว่าคนอื่นจะเหมือนกับเราเชื่อว่าพระในประเทศไทยจะเหมือนกับเราหมดบวชมาเพื่อจะเรียนไปเป็นเจ้าเป็นนายจังซี่ก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่มันเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อในขณะนี้เมื่อวัดหมดบทบาทลงวัดก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าๆนางๆเข้าคนหนุ่มๆก็ไม่อยากบวชฮ่าบวชมาก็ไม่ได้เรื่องเหลือจากนั้นเหลือใครที่อยากบวชบัดนี้พ่อนพวกหาอยู่หากินบ่กลุ่มซบกลุ่มปากแล้วมีอะไรหนีขี้ข้านตายหลายสั่งไปบวชว่าซั่นเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียบ่กุมซบกุมปากอย่าว่าอะไรเด้ว่าซั่นวัดบ้านนั่นก็ห่างอยู่เด้เพิ่นก็ว่าได้เพิ่นเครียดให้เมียเพิ่นเอามาเอาหากันไปบวชบาดเฮาสิให้ไปบวชกลายเป็นคนที่เป็นคนล้าหลังในสังคมการบวชในสมัยก่อนพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณเป็นผู้นำทางความรู้แต่บัดนี้พวกที่เข้ามาบวชเป็นคนล้าหลังในสังคมความรู้ทางสังคมก็ไม่ทันได้แต่จบป.4ธรรมดาแล้วก็หาอยู่หากินบ่กุมซบกุมปากแล้วบางทีเป็นไข่ปัวบ่เซาไปบ้าไว้ได้บวชก็คือสิใครๆไว้ได้กินดีกว่าอยู่เฮือนแน่พออยู่ต่อไปก็มีบาดเนี่ยในช่วงนี้มันเป็นปัญหาที่สุดคนโบราณก็เลยเขียนไว้บาดในยุคนี้สังเขียนไว้ว่าคนสิพ่อใจสางสมผ่านเฮืองฮุงเขตหมู่สังฆเจ้าสิ้นสิเสาเสื่อมศูนย์คนจะพอใจทำบุญในยุคนี้ยุคที่เจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีทางไฮเทคเนี่ยเพราะว่ามรดกทางธรรมพ่อแม่เคยนับถือศาสนาพุทธยังสอนไว้ยังเชื่อในหัวจิตหัวใจผู้เฒ่าบางคนคนหนุ่มบางคนที่ยังไม่มืดมนจนเกินไปก็ยังเชื่อว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีทำบุญได้ขึ้นสวรรค์ทำบาปตกนรกยังมีความเชื่ออยู่เรียกว่าไออุ่นแห่งผู้ศาสนายังมีมากก็ยังเชื่อแต่ในความเชื่อนั้นบ่อยากบวชเด้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีรถเก๋งขี่เรามีรถติดแอร์ขี่เรามีมอเตอร์ไซค์ขี่มีโทรทัศน์มีวิทยุมีอะไรต่ออะไรบวชเห็นยังไงทำบุญหนาทำบุญยิ่งใครรวยมายิ่งคิดมากเออชาติหน้าก็มีพันเอกสนอก็ยังวายอยู่เดตายแล้วก็ยังได้เกิดดูยังเห็นยังสื่อเฝ้าทำบุญหน้าเขาเนี่ยก็ได้ทำมันได้หลายกว่าเก่าว่าฉันเนี่ยคนโบราณบอกคนสิพ่อใจสางสมพันเฮียงหงศาสนาลวงเขา2,000 ปีปลายเศษไปแล้วเนี่ยสงดูห่องเห็นแก่งหยอดถ้ำหาสิยังเหลือหน่อยในข้องผู้โทวาดส่วนหลายไล่ล่าถิ่มข้องสงปาปล่อยวิไม่ถือแต่หน่อยพ่อได้หูหอมเรื่องพ่อได้หูหอมขี้ตัวหนาเห็ดพอมันคือนี่ที่นี่คนสิพ่อใจสางสมผ่านเฮืองหุ่งเขตหมู่สังฆเจ้าสิ้นที่เสาเสื่อมสูญในช่วงนี้เอาแล้วซุ่มหนึ่งนั่นขอให้เขาครับเรานับถือพ่อได้ตัวเห็ดจังไดเขาจะเสือเฮ็ดจังได๋คนจะไปวัดข่อยหลายไปทำบุญในข่อยหลายฝันจังได๋แน่พยายามขึ้นทำน้ำมนต์ยังไงจึงจะศักดิ์สิทธิ์เฮ็ดกระตุ้นโทนไปพากันไปเฮ็ดพวกเติมนั่นเติมนี่เฮ็ดบ่เป็นก็ไปซื้อแบบมหัศเขียนโตขอมได้เพิ่นก็ง่องตาแง่งได้นะมะภาภานะโมพุทธายะนะโมวิมุตติยานะโมวิมุตตานังหัศเขียนอ่านบ่ได้ดอกหัศเอาชื่อเอาชื่อมาให้สิเจิมบาทนี่ของนั่นเก่งวันนี้ไปเจิมซื้อรถใหม่ไปเจิมเพื่อสิริมงคลพูดถึงตอนนี้ขอปองอาบัติอาตมาบวชมาเนี่ยยังไม่เคยเจิมเคยจิ้มใครน้ำมนต์ก็ยังไม่เคยทำแต่เคยทำมาครั้งหนึ่งน้ำมนต์แล้วก็เจิมครั้งหนึ่งฝรั่งซื้อรถ
ซื้อรถใหม่ขับกูเลงออกไปจากห้างไปเจออาตมาพอดีเออเป็นโชคดีว่ะพูดลักฟอร์มี่ว่าสันโชคดีข่อยเห็นพระว่าสันนิมนต์อาจารย์ขึ้นไปส่งที่วัดฝรั่งเยอรมันเคยไปบวชกับอาตมาอดข้าว19วัน18วันอดข้าวอดบุหรี่คนนี้เป็นลูกศิษย์แล้วไปซื้อรถไปเจออาตมาก็ดีใจโชคดีวันนี้ได้เจออาจารย์ขอไปส่งเอาบุญทีไปส่งแล้วกลับไปหาเมียนี่อย่างงมงายคนไทยน่ะไม่เข้าถึงหลักธรรมซะส่วนมากไปเจิมอาจารย์นั่นอาจารย์นี่หลวงปู่ดังๆไปเติมโวยไล่ขยายเลยผัวนี่ไม่สบายใจต้องไปให้อาจารย์ชั้นเจิม My Master in บ้านแพทย์ว่าสันอาจารย์คอยอยู่บ้านแพทย์ผมว่าสันไปเจิมอาจารย์คอยจังดีว่าสันเมียไปเจิมที่อื่นไม่พอผัวจะเติมใหม่ก็เอาขันห้ามาใส่รถมามีเครื่องเจิมมาด้วยมาถึงมากราบมับจะมาเจิมรถอาตมาบอกเจิมทำไม for good luck for charm amulet ว่าท่านเพื่อให้มันดีให้มันโชคดีบ้าฝรั่งก็โง่คือมูอยู่โนบาทนี่ว่าท่านอาตมาก็เลยมาจะเจิมให้เนี่ยเอามาเติมเป็นภาษาฝรั่งเลย drive carefully with my full name don't be careless ว่าท่านฝรั่ง bravo ว่าท่านวิเศษวิเศษว่าท่านฝรั่งว่าแปลว่า drive carefully บอกขับด้วยความระมัดระวังDrive carefully with my full net ขับด้วยความระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะ Don't be careless อย่าประมาทดีโลดบอกฝรั่งว่ารถนี่จอดตากแดดมะแรงเขาห่มเองได้บ่แดดเผาหัวเขาห่มได้บ่รถบ่ได้แล้วว่าสันนี่ซื้อมะแรงไปหาเหยียบคนเองได้บ่รถนี่บ่ว่าสันมันไปน้ำคนขับผีต้องเจิมหัวคนผีจะไปเจิมยังรถคนให้คนมีศีลมีธรรมมีสติสัมปชัญญะอันนี้ไปให้พระตัวเห็นเบิร์ตง่องตะแง่งนะมาพระนโมพุทธายะประเทศกรุงเทพเห็นรถทัวร์คว่ำสองคันลายขย่ายแต่ละคันก็ได้เพิ่นเจิมซึ่งมันนอนตีแปลงดีแท้เพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้ในสมัยที่คนจะพอใจทำบุญมากเศรษฐีเท่าไหร่ยิ่งอยากจะทำบุญที่เชื่อว่าบาปมีบุญมีเนี่ยอยากทำบุญชาติหน้าจะรวยขึ้นกว่าเก่าในตรงนี้เองพระที่ไปบวชโดยเป็นคนล้าหลังในสังคมแล้วหาอยู่หากินบ่กุ่มซบกุ่มปากแล้วเมียหายแน่ขี้ข้านตายหลายเลี้ยงบ่กุ่มซบกุ่มปากสังบ่ไปบวชก็ไปบวชไปบวชเขาพระทำบุญหลายบัดนี้เลยพยายามเนี่ยเพิ่นจึงบอกว่าสงสิผ้ากันถิ่มวินัยป๋าปล่อยพระวินัยถือแต่หน่อยพ่อเดือดหูหอมเรื่องเข้ามาบวชด้วยความผิดหวังไม่ใช่ผิดหวังคือล้าหลังพ่ายแพ้ก็เลยเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้ก็เลยช่วยโอกาสซับลิเมตในศรัทธาของคนที่เลื่อมใสให้จังใดเขาสิทำบุญก็เอามากๆขึ้นสร้างก็มีไปมาก็มีรถเก๋งขี่มีอะไรขึ้นมากขึ้นได้บาทเนี่ยถึงมีอีกพวกหนึ่งผิดหวังผิดหวังอะไรพวกนี้เป็นพวกหัวรุนแรงหัวรุนแรงสุดเหวี่ยงถ้าเป็นคารวะก็อาจจะเข้าป่าเข้าดงเป็นคอมมิวนิสต์สุดเหวี่ยงแต่นี่เป็นคนที่มีความตั้งความหวังไว้สูงส่งอยากเด่นอยากดังอะไรต่างๆผิดหวังทั้งนั้นไปเจอแต่ความผิดหวังก็เลยหันมาศึกษาธรรมะพอจับได้ประเด็นนิดเดียวธรรมะในบอกให้ละให้ลดให้เลิกให้อะไรต่างๆบวชเลยพวกนี้บวชแต่ไม่รู้ภาษาบาลีอะไรไม่สนใจทั้งนั้นเอาไปมาภาษาบาลีไม่ต้องพูดเอาภาษาไทยล้วนๆตีความพระไตรปิฎกเอาเองแหละทีนี้พวกนี้มาแข่งวันนี้แข่งสุดเหวี่ยงเลยเรียกว่าแข่งจนขั่งอีกพวกนึงมาด้วยความล้าหลังจากสังคมมาหย่อนจนยานเลยฉันเศร้าก็เอนฉันเพลนแล้วก็นอนตกเย็นมาดูหนังดูละครโทรทัศน์สัมบนำวันเสาร์วันอาทิตย์หัวจุ่มสกันเจ้าจะเอามุมไหนตัวน้อยขอเอาก่อนในมุมแดงผัดวาลาคันนี้ยังสิพวกนี้ย่อนจนยานคือพวกล้าหลังในสังคมให้ซิบเอาไปก็หาเงินบ่ได้ตอนนี้บวชคนทำบุญแล้วนี่อยากได้เขามาทำให้จังได้เขาสิทำให้เอานี่มีอย่างนี้มันก็เลยเกิดยุคนี้เรียกว่ายุคหัวเรี่ยวหัวต่อยุค turning point ขออภัยผู้ภาษาฝรั่งว่ายุคกลับทีนี้พอมาถึงตรงนี้เองพวกที่ผิดหวังในสังคมพวกผิดหวังส่วนมากเรียนสูงๆมุ่งหวังใหญ่โตมากแต่ทำอะไรไม่ได้ดังใจถูกกระทบกระเทือนด้วยเหตุด้วยปัจจัยต่างๆหันไปหันมาเห็นศาสนาสอนในทางอย่างนี้เราเข้ามาทางนี้คนยังนับถือศาสนาอยู่พอเข้ามาบวชปั๊บเข้ามาบวชก็มาศึกษาหน่อยก็แฮนแต่พระอื่นไม่ดีทั้งนั้นพวกนี้เคยไปสุดเหวี่ยงรุนแรงอยู่แล้ว
ตนเองก็เลยสมาทานเอาสุดเวียงรองเท้าไม่ใส่เงินไม่เอาเนื้อปลาไม่กินกินมังสวิรัติคนอื่นเป็นงักเป็นมารบาดบาดนี่เอาแล้วบาดนี่ตีพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกไปคนละทิศละทางทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นสถานการณ์อันเนี้ยเริ่มเกิดขึ้นหนึ่งพวกหนึ่งหย่อนไปจนยานพวกหนึ่งเคร่งจนขั้งแต่ความถูกต้องไม่ใช่หย่อนจนยานไม่ใช่เคร่งจนขั้งแต่อยู่ที่ความพอดีมัชฌิมาปฏิปทาไอ้ความพอดีนี่ไม่เข้าข้างทั้งเข่งไม่เข้าข้างทั้งหย่อนเป็นอย่างนั้นทีนี้เรากำลังจะหาคนที่พอดีสร้างความพอดีอย่างถูกต้องจะต้องมาแก้ไขทั้งเข่งจนขั้งและหย่อนจนยานทีนี้เรื่องราวมันไม่เป็นอย่างนั้นตีความกันไปทั้งฝ่ายเข่งจนขั้งและฝ่ายหย่อนจนยานก็แตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นคณะปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองเกิดขึ้นทีนี้ฝรั่งเอาละในขณะเดียวกันพวกฝรั่งไปสุดเวียงทางวิทยาศาสตร์ฝรั่งปวดหัวบ้านเมืองฝรั่งมีปัญหาลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยหันไปหันมาฝรั่งมาศึกษาศาสนาพุทธเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวใหญ่คันจรัญไครซิสอินอเมริกันเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมฝรั่งไม่นับถือศาสนาเก่าคนหนุ่มคนสาวเดี๋ยวนี้เขาไม่สนใจถ้าไปบอกว่าพระเจ้าอย่างโน้นอย่างนี้เฮ้ยเขาบอก God was his dead already พระเจ้าตายแล้ววะสันพวกฝรั่งสมัยใหม่บ่เชื่อว่าพระเจ้ามีหรอกมันเอาไปเอามาหันมาศาสนาพุทธศาสนาพุทธซึ่งนักวิทยาศาสตร์อย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็เคยเขียนยอมรับเอาไว้ซึ่งโลกยุควิทยาศาสตร์นี่หนีไม่พ้นศาสนาพุทธอย่างไอเบิร์ตอันเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เป็นผู้เจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพที่สร้างระเบิดปรมาณูขึ้นมานั่นดังๆแกบอกว่า the religions of the future will be a cosmic religion and it should transcend a personal god and avoid dogma theology ศาสนาในอนาคตนี่จะต้องเป็นศาสนาสากลจะต้องเป็นศาสนาที่ปราศจากพระเจ้าที่มีตัวตนและไม่ใช่คำสอนแบบดอกมาแบกให้เชื่อตามต้องพิสูจน์ได้ทั้งทางจิตและทางวัตถุทางวิทยาศาสตร์จะมีศาสนาใดที่สามารถรับมือความต้องการทางวิทยาศาสตร์นี้สุดท้ายอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แกบอกว่า there is any religion that could cope with modern scientific needs it would be Buddhism ถ้าหากจะมีศาสนาใดสามารถรับมือต่อความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ศาสนานั้นจะต้องเป็นพุทธศาสนาฝรั่งก็เลยหันมาสนใจที่นี้คนไทยของเราเห็นฝรั่งสนใจพวกที่เป็นคนไทยโดยกำเนิดเรียนทั้งป.4ถึงปริญญาตรียังไม่สนใจเรื่องศาสนาเพราะเรากำลังวิ่งตามฝรั่งแต่ฝรั่งไปสุดเวียงแล้วไปไม่ไหวแก้ปัญหาไม่ได้กำลังกลับมาหาศาสนามานี่นิ่งเสาเสียแสงสันโหบหินแห่กับเกิดเป็นหน่วยแก้วพี่ล่าเข็มคาแท่งพวกฝรั่งกลับเห็นของเราดีเรากลับไปเห็นของเขาดีบัดมันกลับกันบัวขี้แบ่บ้านเกิดกลางหนองพักพองนี้เมื่อพ้นตรงใบเป็นต้นบัวท้องขึ้นหัวสวนกำบ้านเก่าตอนเลิกสังเราตื่นสิไปหงบอนเขินพวกฝรั่งไม่เคยรู้เรื่องศาสนาเคยตื่นพวกเรานี่เคยรู้เรื่องพุทธศาสนาลึกแต่บัดนี้บอนเลิกสังเราตื่นไปหงบอนเขินพวกนักเรียนไทยไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเมืองนองฝรั่งถาม What Buddhist religion teaching ศาสนาพุทธสอนยังไงWhat about method for meditation development? อันเทคนิคในการปฏิบัติสมาธิภาวนาทำยังไงตากบาทนี่กลุ่มขมับเลยกูไม่เคยเขาวัดจักเถื่อตั้งแต่อยู่เมืองไทยบาทนี่ในที่สุดไปติดกับฝรั่งฝรั่งเขาเรียนแล้วพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนได้แปลออกมาก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งฝรั่งเรียนจบและสนใจเรื่องสมาธิเห็นนักเรียนไทยไปถามเฮ็ดจังได๋เพิ่นสอนจังได๋สมาธิวิปัสสนาเป็นยังไงสมถะเป็นยังไงจักป่านี่ปานปีใส่หูควายและบาดนี่บ่จักก็เลยคิดไว้มึงเด้อกูกลับเมื่อเนี่ยกูสิเฮียนกะคักไว้บาดอยู่ว่าซั่นบัดพ่อของดีอยู่น้ําของกูเพิ่นตัวว่าซั่นพอพวกนี้กลับมาปั๊บแหล่งที่จะให้คําตอบคืออะไรแหล่งคําตอบวัดพระพอกลับมาปั๊บก็เข้าวัดทีนี้ผิดหวังที่สุดเข้าวัดมาถามพระบาดนี่พระบ่จักหาเฮาบอกจากเฮาเองก็ไม่เคยสอนไม่เคยเรียนเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาเรียนแต่
นักทำตีทำโททำเอกสอบจักได้บ่ได้เอาแบบไปเบิ่งพยายามสอบไปโกงกันข้อสอบรั่วมาจากพวกมันเป็นความเสื่อมของศาสนาได้ใบประกาศแดงจึงคือไปถามธรรมวิจารณ์ว่าจังไดในเอธาปสาทิมังโลกังจักผมสอบได้แล้วผมก็แล้วเลยว่าสั่นมันบ่แม่นดอกมันสิมาลืมใบปานนั่นขณะอาตมาบ่ได้นักธรรมเอกนี่ยังจําได้อยู่หลักนักธรรมชั้นเอกเข้าคู่มือนี่ในพระนี่เขาท่องสหูอยู่จําได้เท่าทุกวันเนี่ยอันนี้จักสอบแล้วผมก็ลืมมันเลยขี้แท้โกง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 ที่นี่มาหาคำตอบพวกปริญญาพวกนักการศึกษาสมัยใหม่ซึ่งผิดหวังจากเมืองนอกกลับมาหาคำตอบไปถามยาคูยาซาบอจักวัตศาสตร์นิสานาอติเตกาเลยามพันเทศในอดีตการที่ผ่านมากีระดังได้สดับมาเขาก็หาวงาบงาบเขาอยากนอนจักไอ้หยังว่าสันเทิงผู้เทศเทิงผู้ฟังมันสินอนน้ำกันนั่นเราเป็นแต่ฟังพระมีความรู้ป.4 กับนักธรรมเอกซึ่งไปโกงโกงมาพวกโยมจบปริญญาตรีโทความรู้ทางโลกก็พร้อมมาฟังคำตอบของพระสมัยใหม่ซึ่งพระเราไม่มีความรู้ทางโลกด้วยทางธรรมก็ยิ่งอ่อนไม่สามารถที่จะให้พิสูจน์ได้ทางหลักวิทยาศาสตร์เขาไม่พอใจเมื่อเขาไม่พอใจแล้วก็โชคดีอีกอันหนึ่งพระไตรปิฎกเราแปลเป็นภาษาไทยจากภาษาอังกฤษจากภาษาบาลีเขาก็ไปอ่านเองอ่านไปด้วยความมันเซนส์ด้วยความรู้ทางโลกมากเออมันต้องเป็นจังสี่เว้ยโอ้พระในอุดมคติต้องเป็นคนมากน้อยต้องเป็นคนสันโดษเอเดรชานวิชาสักกมมเสกบาลลดน้ำมนต์พ่นน้ำมันเป็นหมอเป่าผีหมอเสกหมอเป่าหมอขับผีขับสังนี่อี้พระไตรปิฎกสอนแท้นี่คือด่าไปแท้เป็นความผิดไม่ใช่คำสอนศาสนาเป็นหยังพาเขาจะไปจังสิในที่สุดเขาผิดหวังเขาเห็นพระเราโดยทั่วไปเนี่ยไม่เป็นพระในอุดมคติที่เขาได้เรียนเขาก็ไปแสวงหาคำตอบบางทีก็ไปแสวงหาพระไปเจอพวกแข่งจนข้างเข้าบัตรนี่เอาเลยได้พวกนี่เกิดกบไซพุ่นเอาแม่ข่อยพวกกินหอดปลาหอดอีหยังบ่กินกินแต่พักแต่หยาอันนี้จึงเป็นพระแท้บัดนี้เขาว่าได้บัดนี่นี่มันก็เริ่มฉีกสังคมออกมาเขาก็ไปหาคำตอบคำตอบของท่านเหล่านี้ก็ตอบให้เขาอย่างนี้อย่างนี้ถูกใจเขาเองด้วยอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้เพราะการศึกษาพุทธศาสนานั้นมันละเอียดมากในที่สุดเขาก็ไปยอมรับจาก1ไปก็2 3 4 5มีแนวร่วมขึ้นมากมากขึ้นจากคนธรรมดาไปถึงเจ้าใหญ่นายโตขึ้นเห็นดีเห็นงามด้วยในขณะที่สังคมเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงกันดูอีกขั้วหนึ่งลดตัวลงมานุ่งเสื้อหม้อห่อมน้อยๆกินน้อยๆกินมังสวิรัตนี่ส้มนี่จะเป็นของดีแท้มันก็รวมกันมากขึ้นมากขึ้นมีพลังมีอำนาจขึ้นกลายเป็นกบเฉียดหน่อยประหองอ่านโค้งสารเฮ็ดให้งูเผ่าผิดเหี้ยกลัวเกงย่านได้บัดนี้สถานการณ์ใหม่ได้เกิดขึ้นทำยังไงทีนี้เมื่อมีกำลังเข้าวะโสอิสริยังโลเกอำนาจเป็นใหญ่ในโลกอีตรงนี้เป็นปัญหาที่สุดหลักแต่ความถูกต้องกับความถูกใจนั้นยังไม่ใช่อันเดียวกันพระธรรมวินัยที่ถูกต้องที่ดีงามนั้นไม่ใช่แข็งจนข้างและไม่ใช่หย่อนจนยานแต่อยู่ที่ความพอดีทำยังไงจึงจะเห็นความพอดีทางเป็นกลางตรงนี้เองเรียกว่ายุคเทิร์นนิ่งปอยเทิร์นนิ่งปอยยุคเลี้ยวกลับคนสมัยใหม่ขึ้นสุดเวียงแล้วกลับมาหาศาสนาเมื่อหาศาสนานั้นไม่มีคำตอบที่ชัดเจนที่ถูกใจไม่มีพระในอุดมการไม่มีพระในอุดมคติไม่มีวัดในอุดมคติที่ได้ศึกษาก็เลยไปเห็นสิ่งที่ถูกใจก็เอาขึ้นตรงนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีปัญหาขึ้นมาในบ้านในเมืองทีนี้ทำยังไงต่อไปแล้วก็มาถึงยุคที่เรียกว่าคอนเน็กชันไปภาษาแปลว่าคอนเน็กชันไปยุคหัวเลี้ยวหัวต่อทำยังไงเราผู้เป็นสมาชิกของพุทธสมาคมเนี่ยจะทำให้ยุคนี้ดีงามขึ้นมาจากแข่งจนขั้งชาหย่อนจนยานให้มาเป็นความถูกความต้องความดีความงามอาตมามาเห็นวัดท่านอาจารย์มหานิธิเนี่ยกับวัดที่อาตมาอยู่มีความเป็นอยู่เกือบเหมือนกันแต่ที่นี่ท่านให้ความรู้ทางวิชาการท่านสอนนักธรรมตีโทเอกบาลีแต่ที่วัดอาตมานั้นวิชาการนี่อาตมาก็สอนแต่ไม่ใช่ระบบที่เราจัดกันอาตมาสอนตามระบบของพระไตรปิฎกแล้วที่วัดนั้นเน้นไปที่การปฏิบัติอันนั้นคือการศึกษาอันนี้คือการเรียนทีนี้ท่านทั้งหลายอาจจะเข้าใจว่าการเรียนกับการศึกษานี่คืออันเดียวกันไม่ใช่
เดี๋ยวนี้คนยังเข้าใจผิดกันอยู่ว่าศาสนาในการปริยัติคือการเรียนธรรมนี่คือการศึกษาการปฏิบัติต่างหากไม่ใช่ขอให้ท่านสมาชิกพุทธสมาคมต้องเข้าใจว่าการเรียนปริยัติเรียนวิชาการนั้นคือการเรียนปริยัตินั้นกับการปฏิบัติกับการศึกษานั้นมันแยกกันการเรียนปริยัตินั้นคือเรียนรู้วิชาการทางศาสนาภาษาบาลีเรียกว่าสุตะสุตะพระพุทธสุตะเรียนมากฟังมากแต่การปฏิบัตินั้นคือการศึกษาการศึกษานั้นภาษาบาลีว่าศึกษาภาษาสันสกฤตว่าศึกษาภาษาไทยอย่างนี้แปลว่าตามสันสกฤตว่าศึกษาความจริงศึกษาบาลีนั้นแปลว่าศึกษาภาษาสันสกฤตตรงกับภาษาอังกฤษว่า training training ตรงกับภาษาไทยว่าฝึกฝนตนเองฝึกตนการศึกษานั้นคือการฝึกฝนมีศีลศึกษาฝึกทางศีลให้ศีลสมบูรณ์สมาธิศึกษาฝึกทางจิตให้จิตสมบูรณ์มีความบริสุทธิ์มีความตั้งมั่นมีความคล่องแคล่วต่อการงานจำอะไรได้เก่งแพ่งอะไรได้ชัดเจนอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตตศึกษาหรือว่าสมาธิศึกษาแล้วก็ปัญญาศึกษาคือการอบรมปัญญาให้รู้จักปลดปล่อยตนเองรู้แล้วไม่ให้หลงในความรู้ทีนี้เรารู้กันมากทั้งนั้นเนี่ยปริญญาตรีโทเอกแต่ถ้ามองในแง่ของพุทธศาสนายังไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเพราะการศึกษานั้นคือจะต้องศึกษาทางปัญญาเรียกว่าปัญญาศึกษาเนี่ยปัญญาศึกษาให้เป็นภาวิตปัญญาปัญญาที่อบรมแล้วคือรู้เข้าไปในความรู้ไม่ใช่หลงเข้าไปในความรู้รู้เข้าไปในความรู้หลังจากนั้นรู้ความจริงในความรู้อีกทีหนึ่งหลายชั้นรู้จึงจะปลดปล่อยพันธนาการของความรู้ออกมาจากการครอบงำของความลุ่มหลงกลายเป็นปหานะปริญญาปริญญาที่ปลดปล่อยตนเองปหานฆ่าเสียซับดิ้งอานิมอลอินสติ้งฆ่าเสียซึ่งสัญชาตญาณอย่างสัตว์ธรรมดาธรรมดาการศึกษาจึงไม่ใช่เพียงการมาเรียนรู้สิโยอังโยนาหิสนังสมาหิสมิงสุปัทท่องกันลิงคะวิพัตปัจจัยอยู่เพียงแค่นี้การศึกษาจึงไม่ใช่เพียงแต่นักคำตีโทเอกถึงประโยคเก้าเท่านั้นการศึกษาแท้จริงคือการอบรมสมาธิภาวนาอบรมปัญญาให้แจ่มแจ้งปลดปล่อยตนเองจนเป็นอเสขะผู้จบการศึกษาในสมัยพระพุทธเจ้าจึงแบ่งพระอริยเจ้าไว้สองประเภทเรียกว่าพระอริยบุคคลสองพระเสขะผู้ต้องศึกษาอเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาในสมัยพระเจ้าไม่มีคำตีโทเอกจนถึงประโยคเก้าแต่ผู้จบการศึกษาของพุทธเจ้าเรียกว่าอเสขะคือหมดกิเลสก็ไก่ห้าวกำปั้นอาชิอานบ่ได้พอโตจ้อยพระอรหันต์นั่นแต่ว่าหมดปัญหาที่จะสร้างปัญหาแก่ตัวเองแก่ผู้อื่นนี่คือการศึกษาเพราะเหตุนั้นที่วัดท่านอาจารย์มหานิธิเนี่ยท่านส่งเสริมภาควิชาการการเรียนรู้แล้วอาตมาก็มาที่นี่แล้วก็บอกอาจารย์มหานิธิว่าเราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ชั่วอายุของเราที่มีอยู่เมื่อท่านส่งเสริมการเรียนให้เขาเข้าใจผมก็เบาใจเพราะท่านทำตีโทเอกนี่เพียงพอที่จะพูดกันรู้เรื่องในการปฏิบัติหลังจากนั้นท่านควรจะจัดลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยไปเข้าค่ายอบรมจิตอย่างน้อยที่วัดเนี่ยวันที่1ถึงวันที่10แต่ไม่ทราบว่าท่านจะเอาด้วยหรือไม่ท่านนั้นท่านจะเอาแต่เรียนท่านจะไม่ศึกษานี่ก็น่าเสียดายที่สุดเพราะการเรียนอย่างเดียวไม่พอที่จะรักษาศาสนาไว้ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัทธัมมะสัมโมสสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่154 55 56หน้าที่180 81ไปเปิดเห็นปุ๊บทันทีว่าศาสนานี้จะเสื่อมพระธรรมนี้จะเสื่อมหรือจะตั้งมั่นเพราะเหตุ5ประการจะเสื่อมเพราะอะไร1ภิกษุสามเณรไม่เรียนธรรมโดยเคารพ2ภิกษุสามเณรไม่ศึกษาธรรมโดยเคารพศึกษากับเรียนอันเดียวกันบ่บัดไม่ฟังธรรมโดยเคารพไม่ศึกษาธรรมโดยเคารพ3ภิกษุสามเณรไม่ใคร่ควรทำโดยละเอียด4ภิกษุสามเณรไม่ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม5ภิกษุสามเณรนี้ไม่แสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นในธรรมกลางที่สุดเพราะเหตุ5ประการอันนี้เองพระศาสนาก็ดีพระธรรมของเราก็ดี
เมื่อมันเป็นอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความอันตรธานอย่างรวดเร็วแต่เมื่อใดยังมีการศึกษาโดยเคารพการฟังการเรียนโดยเคารพการใคร่ควรอย่างละเอียดการปฏิบัติที่สมควรแก่ธรรมที่ตนเองได้ศึกษาได้เรียนได้ใคร่ควรมาแล้วและการแสดงธรรมสอนธรรมอย่างไม่เบื่อหน่ายไม่เบื่อหน่ายที่จะรักษาพระศาสนานี้ไว้เมื่อนั้นศาสนานี้เป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเป็นไปเพื่อความไม่อันตรธานเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมเดี๋ยวนี้แม้แต่การเรียนก็ไม่เคารพเดี๋ยวข่าวรั่วมาแล้วข้อสอบรั่วเพราะว่าข้อสอบเนี่ยครูหัวผู้เดียวผัดบาลีรั่วผู้เดียวผัดนักธรรมรั่วไปสอบกันง้างไปบอกให้กันอยากแต่ให้ได้อันนี้น่าเป็นห่วงอีกอันหนึ่งแล้วการปฏิบัติการศึกษานั้นการเรียนมันโกงได้ไปสอบในโกงได้สอบอะไรครูบาอาจารย์ไปบอกให้โกงได้ถึงประโยคก้าวไปยังโกงได้แต่การปฏิบัติโกงไม่ได้การปฏิบัติโกงไม่ได้ตีระฆังไม่ตีสองครึ่งเพื่อนเขาลุกขึ้นมานั่งสมาธิเพื่อตนเองใกล้สิแจ้งจังยางโกยโกยมานั่งนโมมาทำทาคืออึงดึงแล้วบอกกิเลสผมมดแล้วมันโกงไม่ได้เรื่องการปฏิบัติจะหลอกลวงไม่ได้โกงตนเองไม่ได้โกงคนอื่นไม่ได้ไม่ใช่ต้องเห็นกันชัดลงไปคือการทำลายความยึดมั่นถือมั่นการปล่อยวางความรู้แจ้งซึ่งสภาวะทั้งปวงเพราะเหตุนั้นในสถานการณ์ของพุทธศาสนาทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้อยู่ในยุคเทิร์นนิ่งปล่อยยุคที่นักการศึกษาปัญญาชนหันกลับคืนมาสู่ธรรมวินัยสู่พระศาสนาแต่คำตอบให้เขาไม่พอใจและบุคคลที่จะทำให้เขาได้เห็นหน้าเลื่อมใสเป็นบุคคลในอุดมคติยังไม่มีเขาไปเห็นบุคคลที่แข็งจนคลั่งเขาก่อนนับถืออีกพวกหนึ่งก็เอื่อมละอาบุคคลที่หย่อนจนยานเขาก็เลยไปเข้ากับแข็งจนคลั่งแต่ก็ยังพอมีบุคคลที่เป็นปัญญาชนของเราเนี่ยยังพอมีมากอยู่กำลังไม่เอาด้วยแข้งจนข้างก็ไม่เอายันจนยางก็ไม่เอาอีถึงตรงนี้น่าอุ่นใจหน่อยก็เลยพากันศึกษาก็เลยพากันประพฤติพากันปฏิบัติที่คนโบราณบอกว่าต่อไปนั่นกบเขียนหน่อยประห้องอ่านข้องสารเท็ดงูเผ่าผิดสิเนื้อกลัวเก่งหยาดนู้ซิ่งถ้ำตะบ้าให้แม่บักดำกลมขาบเสื้อโคงสิมาหนบหนอบไหวขน้าเหนือมูสหมันต่อจากหันพญาถ้ำสิมาซอยหินอยู่หนามสิจมลงคือเกาหมากน้ำเต่าหน่อยหน่วยแห่งสิฟู่ขึ้นดังเดิมแต่ก่อนบอกว่าหมากน้ำเต่าหน่อยเนี่ยมันอยู่บงบกกับเกิดเป็นของนักสิจุมจมลงผืนสิลาก่อนขดานหินนักหมื่นกับสิลอยลองหนามฟู่ขึ้นจังสะโนโซโพสิซอยสิเป็นย่อยหากยองให้สิกับจองขึ้นแถมสอนปงใบมาจิงจอกสิได้ขึ้นนางไตค่ำคุ้มยอดห้าภัยพ้นทั้งข่ายหงคำผายเว่ยหาเฮิร์นเมกสิมนบหนอบไหวเป็นแหล่งให้แกกาแล้วก็ต่อมานู้สิ่งถ้ำตะบ้าไห่แม่บักดำกลมขาบเสื้อโคงนบหนอบไหวขน้าเหนือบมูสมันหลังจากนั้นพญาถ้ำสิมาซอยคนจึงจะเกิดขึ้นคนที่ไม่แข็งจนข้างคนที่ไม่หย่อนจนยานคนที่มีวิจารณญาณมีเหตุมีผลจะมารวมกันคิดรวมกันพิจารณาแต่ก็คงหืดขึ้นคอพอสมควรเพราะว่ามันมีจำนวนน้อยก็ต้องมาทำงานกันอย่างนี้จึงบอกว่าพญาถ้ำสิมาซอยหินใหญ่หินฟู่อยู่หนามสิจมลงคือเก่าหมากน้ำเต่าหน่อยหน่วยแห่งสิฟู่ขึ้นดังเดิมศาสนาจะเจริญขึ้นอีกยุคหนึ่งหลังจากนั้นจะเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงจะถึงยุคนู่นบาดยุคไหนยุคจะหมดเกิดอันตรธานขึ้นเกิดลิงคะอันตรธานขึ้นมาธาตุอันตรธานเกิดเพศอันตรธานลิงคะอันตรธานต่อมาจะมีแต่เพียงผ้าเหลืองน้อยๆห้อยหูว่าเป็นพระเรียกว่าโคตละภูสงสงในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อในพันที่4สู่พันที่5อย่างนี้อย่างเราอ่านกันในหนังสือสังกาดยามเทศพระเวสสันดรอย่างนี้หลังก่อนที่มันจะเป็นเรื่องกันลิงค่าอันตรธานต่อมาก็จะมีพวกกระทงกระเทยมาบวชเถอะอีหมอเฮ้ยนางอันนี้เพิ่นสิเว้ากันเนี่ยเพราะความจริงนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้บวชเวลาบวชก็ถามว่ากันโดซี่เจ้าเป็นกระเทยบอผะบาเฮ้ยเขาเป็นบวชไม่ได้ถ้ารู้แล้วให้ศึกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหตุนั้นเมื่อลิงค์ฆ่าอันตรธานแล้วก็จะเข้าสู่ธาตุอันตรธานอันนี้เราว่าตามดอกหนังสือหนังหาจะจริงเท็จแค่ใดก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้แล้วก็สังเกตดูเอาเดี๋ยวนี้ยุคเทิร์นนิ่งไปยุคกลับคืนสู่ธรรมแล้วก็สับสนแล้วเดี๋ยวนี้เราก็เลยจะอยู่ในระหว่างคอนเน็กชันไปยุคหัวเลี้ยวหัวต่อพ่อใหญ่แม่ใหญ่สมาชิกพุทธสมาคมหมดอายุไปลูกหลานเราจะตามมาได้ไหมอันนี้เป็นมรดกที่เราจะทำขึ้นมาให้ได้ว่าทำอย่างไร
ธรรมนี่วินัยนี่ศาสนานี่จึงจะซึมซาบเข้าไปสู่ลูกหลานของเราได้โดยวิธีใดเราก็ต้องมาปฏิรูปปฏิรูปังโอปายิกังทำให้มันเหมาะสมด้วยอุบายที่ชอบอย่างที่พระท่านบอกเวลาบวชปฏิรูปังปฏิรูปังโอปายิกังภาษาที่เกนะปฏิรูปไม่ใช่ภาษานักการเมืองเป็นภาษาบาลีไปว่าเฮ็ดให้มันดีให้มันเหมาะสมอาตมาอยากจะชวนท่านทั้งหลายละปัดนี้มาช่วยกันสร้างคนปฏิรูปเลิกสร้างวัดสร้างวากันทีเถอะพออยู่ได้เอาแล้วนี่แค่นี้เอาได้เนี่ยท่านสร้างไว้นี่พอแล้วทีนี้ดีใจอีกอันหนึ่งได้ทราบข่าวว่าที่วัดนี้ได้ตั้งมูลนิธิพระราชวิมลมีขึ้นมา 300,000 บาทสาธุอนุโมทนาดีใจขอให้เงินจำนวนเนี้ยได้เอามาพัฒนาคนเราไม่เคยคิดที่จะพัฒนาพระเนนในสมัยก่อนศาสนาอยู่มาถึงเราเนี่ยเขาพัฒนาคนขอเราเรื่องให้ฟังนิดหนึ่งว่าในสมัยพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยพอถึงยุคหลังๆเนี่ยอย่างสังคายนาครั้งที่3เขาต้องเฟ้นหาตัวบุคคลมาต่อสู้กับพญามารมารที่จะมาทำลายศาสนาก็เลยได้พระอุปคุตที่เราไปเชิญอุปคุตโอกาสาโอกาสาฟุงขาทั้งลายภายในมีประสงค์เป็นเข้าภายนอกมีออกตนเป็นประธานพากันจัดเครื่องสักการะบูชาการมากราบไหว้แก่พระยอดไทยอุปคุตเถระตนนี้ฤทธิวิเศษเทรมิตรปัสสาแก้วกูดีกลางนาทีแม่นำใหญ่มาใครในพมจารีอยู่ศึกษีพระสงฆ์เฝ้าวัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายเชิญอุปคุตมานั่นมันมีเรื่องราวนั่นคือบุคคลที่เขาเลือกสรรมาต่อสู้กับพญามารสร้างคนแล้วก็ช่วงของพญามิลินถ้าท่านได้ฟังเรื่องพญามิลินเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเจนว่าเขาสร้างคนขนาดไหนมารักษาศาสนาพญามิลินนี่เก่งพอๆกับยุคสันติอโศกรู้ป่าเปลืองอย่างท่านโพธิลักษณ์ความรู้ป่าเปลืองไว้พระสำได้สักหนึ่งสิไปใกล้เราได้บอกแล้วกระตุ้ยวาทะเฉียบคมสายฟ้าพระเจ้ามิลินพญามิลินเก่งกว่านี้เก่งกว่าโพธิลักษณ์นี้จนวัดห้างไป12ปีพระย่านไปใส่รถซอรถซอเก่งต้อนหน้าต้อนหลังศาสนาอื่นพวกลัทธิของปุรณะกสปมัคคลิโคสาวสิตเกสกัมพลนิคนนาทบุตรสันชัยเวรทบุตรปกุฏากระจายหนีเข้าป่าย่านพวกบริวารบ่ต้องจำก็ได้ดอกหลายพอดถือว่ามานี่ก็ได้หลังจากนั้นพระสงฆ์ในศาสนาเราก็สู้ไม่ได้ท่านเถียงไว้สู่เราบ่ได้แล้วขันว่าจังซั่นแล้วพัดรวยองค์นี้ปอยสิบ่รวยออกหั่นจังซี่รวยออกข้างๆคู่ๆพระอริยะเจ้าท่านขี้ข้านเถียงท่านไม่มีอัตตาที่จะเถียงกับคนมันสู้สิมีหน้าแนวนั้นก็ห้างเท่านั้นแล้ววัดหนีหนาย่านพญามิลินสอไปเห็นหน้าแล้วหาถามหลอดในที่สุดห้างบัดนี้ก็ประชุมกันได้บัดนี้พวกพระอรหันต์ว่าถ้าพวกเรามามัวกลัวปุถุชนที่เก่งกาจอย่างเนี้ยใครจะรักษาศาสนานี้ต่อไปมันก็เละเท่านั้นต่อไปนี้ก็หมดศาสนาไปๆเอาเถอะพวกเรามารวมกันเรียกประชุมที่ถ้ำลัคคิตะเลนะพระอัสสคุตพระอรหันต์พูดเฮาเรียกประชุมในตำนานของมิลินทะนั่นเรียกประชุมพระอรหันต์เต็มในถ้ำตั้ง400 500เป็นพันมีเท่าไหร่เรียกมามัดเอาเราทั้งหลายใครมีสติปัญญาเก่งกล้าพอที่จะปะทะคารมโต้วาทีกับพญามิลินปราบให้ลงสถีมิฉะนั้นเราอยู่กันไม่ได้นะนักบวชสมณพราหมณ์หวาดกลัวไปหมดไปใส่เราไล่ขานี้สัมสู่เราบ่ได้ปรากฏว่าพระอรหันต์สั่นหัวโอ้ยผมบ่เถียงดอกว่าสันยอมยอมพระอริยเจ้ามันเถียงกับปุถุชนไม่ไหวปุถุชนมันเถียงเอาแพ้เอาชนะคนหนึ่งเถียงเอาความถูกความต้องเถียงไปเถียงมาสู่มันบ่ได้ขี้ข้านเราไม่มีอัตตาที่จะไปเถียงขนาดนั้นเลิก3วันประชุมกันยังไม่มีใครเอาในที่สุดก็เลยถามมาในที่ประชุมนี่หมดหรือยังหมดแล้วบ่ได้เฮาที่มาเนี่ยหมดสู่องค์แล้วบ่เนี่ยหมดแล้วว่าซั่นมีองค์นึงลุกขึ้นนั่งอยู่นี่ว่าซั่นยังมีองค์นึงอยู่ภูเฮ็ดภูพานนี่สมมุตินะองค์นั้นไม่มาครับชื่อพระโลหณะท่านนั่งสมาธิเข้าฌานสมาบัติสบายรับหูรับตาเป็นนี้กินเพิ่งก็ผลบ่หัวซ่ามือว่าท่านโอ้บ่ได้เป็นความตายของศาสนาต้องไปเอามาพระก็ไปตามมาเพื่อไงอย่างอาตมานี่อยู่ป่าอยู่เขาเวลาได้ทางการคณะสงฆ์เรียกไปกลางค่ำกลางคืนก็ได้ไปเพราะพระพุทธเจ้าท่านวางครุกาสังคสอานาอำนาจสงฆ์เป็นใหญ่ถ้าเหตุการณ์บ้านเมืองศาสนาจะล่มจะจมนี่ต้องรวมกันต้องช่วยกันท่านองค์นี้ไม่มาก็เลยให้พระไปตามมาแล้วก็เลยถามว่าเป็นหยังเจ้าจังบ่มาบ้านเมืองจะล่มจะจมศาสนาถูกเบียดเบียนด้วยลัทธิอื่นๆมามากแล้วเนี่ย
ท่านทำไมไม่มาช่วยกันคิดโอ้ยว่าฉันผมเป็นพระผู้น้อยไม่ใช่เถระเป็นเถระผมไม่มีความรู้ความสามารถผมก็คงช่วยอะไรไม่ได้ผมคิดว่าพระเถระทั้งหลายประชุมกันคงช่วยกันได้ยังเก่งก็ให้ผมตักน้ำให้บูกินได้ง่อนอยู่ดอกปัดตาดกวดยู่นี่ได้ยู่ว่าฉันได้บ่ได้ก็ต้องมาซอยกันแหมมาออกความคิดช่วยกันว่าฉันในเมื่อท่านไม่มาทำยังไงโหวตเสียงคณะสงฆ์ทำยังไงพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ลงโทษได้แม้แต่พระอรหันต์ก็เลยบอกลงโทษองค์นี้ให้รับผิดชอบปราบพญามิลินปาดเถอะว่าเป็นตะอุกจะอังทางท่วงแท้อุกอังเอาจะให้ผมปราบจังไดในที่สุดก็ประชุมกันว่าผมไม่มีปัญญาไม่มีความรู้พระทั้งหลายก็ประชุมกันถ้าเราไม่มีเราต้องสร้างคนนี่เหมือนท่านอาจารย์มหานิธิกำลังสร้างคนยังอาตมาเนี่ยก็สร้างคนใครไปวัดอาตมาไม่เห็นแม้แต่ตู้บริจาคนี่ยังสิสร้างคนอยากบริจาคคนรับบริจาคผู้ใดสิเอาลูกไปบวชหัวดีๆเพิ่นบ่จักไปได้คันหัวดีๆเพิ่นจะไปบริจาคไปเป็นแพทย์เด้อบักหล่าใหญ่มาไปเป็นแพทย์ว่าซั่นหัวดีๆไปเป็นตำรวจเว้ยว่าซั่นนั่งรถดีๆไปเป็นทหารไปเป็นนักบินมีบ่หัวดีๆโอ้ยอยากไปบวชนําอาจารย์สมภพเด้ปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนารักษาพระศาสนาซอยเพิ่นบ่เพื่อนดมกาวแล้วบ่เป็นบ้าปั่มปั่มเปอร์บ่เต็มบาทแล้วเฮ้ยเอาไปให้ผู้ขาดในท้ออันว่าสันวันนั้นไปเทศที่อุดรเทศจบมากราบเป็นสจเป็นเจ้าของรถบ้านเป็นเจ้าของฟาร์มโคดมมากราบผมอยากไปส่งอาจารย์ที่วัดไปส่งยังอยากฝากลูกชายไปอยู่นำอยู่ใส่ละลูกชายส่งไปเรียนโรงเรียนฝรั่งเดือนละ30,000ครับเดือนนี้มันเสียแล้วโวยดมกงดมกาวติดทินเนอร์เฮโรอีนกับมูลูกดีๆบ่มีบ่พูดดีๆเอามาฝากแน่อาตมาถามอันบ่ได้สแตกแล้วผลจริงๆเอามาให้ไม่ใช่จักได้บาทแน่อาตมาก็ยังนึกยากอยู่เดี๋ยวนี้พวกเราไม่เคยคิดกันอย่างนี้ทีนี้ก็เลยพระอรหันต์บอกต้องสร้างคนสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาปราบพญามิลินนี่เอาซอยกันนี่พวกท่านทั้งหลายสาธุชนชาวพุทธสมาคมสมาชิกพุทธสมาคมสกลนครทำถูกเรากำลังรวมกันสร้างคนช่วยกันสร้างคนสร้างให้วัดแห่งนี้มีสถานการศึกษาและให้มีทุนในการศึกษาความเป็นอยู่ของท่านพอไปได้แต่อย่าหยุดเพียงแค่นี้อยากจะสร้างให้ไปเป็นนักปฏิบัติบ้างอย่ามีแต่นักเรียนมีแต่เรียนเรียนส่วนมากเรียนเนี่ยมันเรีย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 นตั้งเรียนออกไปเรียนออกไปหลดห้างออกไปมันหลายเรียนโคตรเรียนหอดลอยอันโคตรปลายแถวอยู่คนขันเรียนเข้ามาจังสิจังสิจังสิใกล้เข้ามาใครแน่ส่วนมากนั่นนะมันจะเป็นอย่างนั้นอยากจะให้ส่งไปเป็นนักปฏิบัติบ้างดีๆกัดแขวกัดฟันบูชาพระพุทธเจ้าในจักรเถิดทีนี้พระอรหันต์ก็เลยตกลงสร้างคนสร้างคนสร้างจังไหนต้องลงโทษท่านองค์นี้แหละสร้างจังไหนผมเถ่าห้อมสิตายกับว่าฉันท่านเลยบอกว่าพระอัสสคุตผู้เป็นพระอรหันต์ผู้เถ่าบอกว่าในบ้านนี้บ้านดงมาไฟนี่พูดง่ายๆสมมติในบ้านดงมาไฟนี่มีเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อนาคเสนหัวมีขนาดIQในสมองสูงยิ่มเป็นห้วยผู้นี่แต่ว่าพ่อแม่มันไม่ได้ถือศาสนาพุทธมันถือศาสนาอื่นคันสิให้ดีเฮ็ดจังได๋สิได้เด็กน้อยผู้นี่มาบวชเอาคนหัวดีจังสิเอามาบวชให้มันเรียนเก่งๆแล้วมันปฏิบัตินี่ช่วยฟังให้ดีเรากำลังพูดกำลังเข้าอยู่ในลักษณะแบบท่านอาจารย์มหานิธิกำลังสร้างเด็กหัวดีอยู่เนี่ยต้องให้มันเรียนก่อนแล้วปฏิบัติในที่สุดบอกไปเอาเด็กน้อยผู้นี่ไปเฮ็ดจังได๋แล้วพ่อแม่มันบ่นับถือศาสนาพุทธต้องให้พระโลหณะที่ถูกลงโทษนี่เจ้าไปเวียนเอาให้ได้คันเอาเด็กน้อยผู้นี้มาบวชได้จึงสิบดโทษที่เจ้าบ่มาประชุมนโมปาก่อนว่าท่านไปอยู่ทุกวันไปบิณฑบาตไปฮอดก็ไปยืนจนเฮินอยู่เฮือนหลังนั่นแหละเขาบ่นับถือศาสนาพุทธก็ไปยืนเขาบ่ใส่บาตรให้จักเถื่อ7ปีกับ10เดือนต้องไปยืนอยู่หั่นคนนึงบ่ใส่บาตรให้ก็อย่าไปยืนจักสิบนาทีเนี่ยเขาบอกว่าน้ำกระตำพูนเห็นบอกความพยายามของท่านของพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายพยายามที่จะเอาคนมาสร้างให้มีคุณภาพในศาสนา7ปีกับ10เดือนเด็กคนนี้ไปเรียนไตรเพศของพราหมณ์จนจบหัวดีมากจนไม่มีอาจารย์สอนแล้วทีนี้พอ7ปีกับ10เดือนมือนั่นผัวกับเมียพิษกันแน่แต่เศร้าใจบ่ค่อยดีลงจากเฮือนยางตื้อตีนตึ้งตึ้งมาเห็นพระยืนเถลอยืนสงบปูนบาทมันเห็นอยู่คือมือน่ะ7ปีจน10เดือนห้ายตีหน้าบักหัวล้นว่าซั่นมึงมายืนอยู่ที่นี่ทำไม
มึงได้อะไรใช่ไหมไปเอาไปหิบใช้หัวไปให้พ้นพระท่านก็ยิ้มแล้วท่านก็เดินไปบิณฑบาตไปให้อื่นบาขากลับมาค่ะท่านมายืนอีกยืนอีกไอ้หมอนี่มันให้พระแล้วมันระบายพระมันก็ไปทำงานมันก็กลับมาพ่ออีกมึงยืนอยู่ทำไมที่นี่ผัดวาลาเนี่ยบอกให้ใส่หัวไปให้พ้นมึงได้อะไรมึงมาที่นี่พระองค์นี้ท่านก็ยิ้มยิ้มพระโลหณะท่านบอกว่าเจริญพรโยมอาตมาได้นิดหน่อยประท่านบาทโฮมันมีกูใส่บาทให้เราบอกว่าฉันบาทเนี่ยเตือนทื่อเพื่อนก็ไปตึ้งตึ้งตึ้งพระท่านก็เดินไปเลยขึ้นไปด่าเมียเป่งเป่งอยู่บ้านมึงใส่บาทโอ้มันนี่ว่าฉันพูดได้บอกมึงใส่ว่าฉันเมียก็เลยบอกเอามันยังบาทนี่คือเป็นหยักเป็นม่านมาบังแกกันฮะมึงจะมาหาเบ้าว่าฉันมึงใส่บาทให้ยังว่าฉันเพราะเขาไม่ได้ถือศาสนาพุทธเลยทะเลาะกันผัวกับเมียกว่าจะรู้เรื่องได้หน้าดำตาแดงเกือบจะวางมวยเกือบจะเอาเมียให้กระสอบทรายแล้วเมียบอกว่าข่อยบ่ได้ใส่ข่อยบ่ได้ใส่เห็นยืนอยู่นี่ให้ข่อยตายฟ้าผ่าหักเลือดลงแดงผัวก็เลยวางใจว่าแพ้พระขี่ตัวให้พิษกันแล้วบาทนี้